สิบรายชื่อผมไม่ได้นั่งจำหรอกนะอย่างน้อยคุณเศรษฐาคุณดำรงศักดิ์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและก็กรรมการอีกหลายคนยกเว้นพลเอกคังสรางคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยนะครับนอกนั้นเห็นด้วยทั้งนั้นมีรายชื่อครบหมดทุกคนนะครับนะแต่ตอนนี้เป็นเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายใช่ไหมฮะชัดเจนคุณก็ต้องสรุปสำนวนส่งไปให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเมื่อศาลฎีกาเขารับเรื่องไว้แล้วเขาประทับฟ้องต้องสั่งให้นะผู้ที่ถูกร้องนี่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับแล้วเมื่อมีคำพิพากษาตัดสินว่าผิดแล้วนะนอกจากจะลงโทษตามกฎหมายต้องตัดสิทธิ์นะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก10ปีนะครับนะผมเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผมยังดื้อดึงนะแล้วจะบอกให้ผมมีไมตรีได้ไงนะครับเพราะคุณเป็นคนทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเชิญท่านค่ะแล้วสิบรายชื่อมีใครบ้างคะที่มายื่นปปช.วันนี้อะไรนะสิบรายชื่อที่มายื่นวันนี้มีใครบ้างสิบรายชื่อผมไม่ได้นั่งจำหรอกนะอย่างน้อยก็คุณเศรษฐาคุณดำรงศักดิ์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรรมการอีกหลายคนยกเว้นพลตรีเอกอังสรานนท์คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยนะครับนอกนั้นเห็นด้วยทั้งนั้นมีรายชื่อครบหมดทุกคนที่ตัวเองเสียไปให้กับการเมืองนี่แหละนะนะเราสมควรไหมนะที่นายกรัฐมนตรีจะไม่แต่งตั้งตามกฎหมายเมื่อผมเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะถึงแม้จะมีเสียงเห็นด้วยก็ตามนะ19 ต่อ1และงดออกเสียง2คุณเศรษฐาจึงจะไม่เสนอแต่คุณก็เป็นคนผู้เสนอรายชื่อนะพลเอกต่อจากเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วมันก็ผิดอยู่แล้วแล้วมติกตล.นะถ้ามันผิดกฎหมายก็ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมเองนะถ้ามีอำนาจผมตัดสินเลยนะแต่ผมไม่มีอำนาจผมตอนนี้ก็เหมือนพี่น้องประชาชนคนหนึ่งนะครับแล้วองค์กรตำรวจนี่ก็เป็นไงผมเติบโตมาจนเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติใช่ไหมนะแล้วผมจะปล่อยให้คนมาทำลายองค์กรตำรวจทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะพี่น้องประชาชนเอ้ยไม่ใช่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะผู้สื่อข่าวก็ดีหรือใครก็ดีที่ไม่เข้าใจปัญหาที่ไม่เคยบริหารองค์กรที่ก็จะมองไว้ว่าตำรวจมันเลวนี่ก็ด่าตำรวจไม่เคยด่าการเมืองเลยใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วไอ้ต้นเหตุมาจากการเมืองทั้งสิ้นการแก้ไขปัญหาเราไปแก้ปัญหาปลายเหตุก็ได้ไงเราต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องทำให้การเมืองมันดีให้การเมืองมันสุจริตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ผมถามว่าอย่างบริษัทแสนสิริของคุณเศรษฐาเนี่ยนะถ้าประกอบกิจการดีมีผลกำไรแบ่งปันผู้ถือหุ้นได้เยอะแยะใครเก่งคุณเศรษฐาใช่ไหมไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดเก่งใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าแสนสิริแจ้งอ่ะก็ต้องคุณเศรษฐาด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรตำรวจไม่ดีใครคุมอ่ะนายกตรีคุมเพราะฉะนั้นจะด่าทำไมตำรวจยังทุจริตคอร์รัปชันตำรวจไม่สนใจหน้าที่การงานไม่ทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนมันต้องด่าไอ้ผู้มีอำนาจนี้ซะก่อนถ้าผู้มีอำนาจดีเนี่ยนะเดี๋ยวองค์กรตำรวจมันก็ดีใช่ไหมเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นไงมีเหตุยิงกันตายเด็ก14ขวบอะไรเงี้ยโอ้ยก็ไปสถานที่เกิดเหตุเป็นใหญ่มันทำงานกันไม่เป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลเขามีอยู่